เพลย์สเตชั่น 2ในตำนานยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ YTDC นะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักเกมนี้ไว้นะซึ่งเป็นเกมในอดีตที่ผมชอบมากๆเลยฮะซีด้ามัวแล้วมึงมัวแล้วเลดไอคอนอินเตอร์เทนเมนต์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมแคทแท็กทีมเลสซิ่งนี่โอ้โหเกมไม่ตำนานอีกเกมนึงนะฮะมาดูฉากไตเติ้ลซะก่อนนะอย่างที่ผมบอกไปผมเล่นภาคนี้เป็นเกมแข่งรถนะฮะจริงมันมีหลายภาคนะเกมแคสตระกูลแข่งรถไม่ว่าจะเป็นแคสแท็กทีมเลสเอ้ยแคสทีมเลสซิ่งหรือไม่ก็แคสไนโตคาวแต่ผมไม่เล่นสองภาคนั้นนะแต่ผมจะเล่นภาคนี้นะคนภาคที่ผมชอบมากแคสแท็กทีมเลสซิ่งนอกจากมันจะมีให้แข่งรถแล้วครับมันยังมีให้แบบเดินก้มๆเหมือนกับภาคหลักด้วยครับแต่ภาคนี้ไม่ใช่ภาคหลักนะเป็นภาคสปินออฟเป็นภาคแข่งรถนะฮะเป็นภาคเสริมโอเคเราเอามาลงกันในเรื่องหลักไม่ได้ก็จริงนะแต่ว่าภาคนี้นะฮะเอาการดำเนินเรื่องเหมือนภาคหลักมาเล่นนะผมก็เลยเล่นภาคนี้ฮะเอาง่ายๆมันเหมือนกับภาคแบกเว้ยกดสตาร์ทเกมนะฮะนี่เป็นไงภาพตอนนี้อาจจะช้าๆสโลโมชั่นหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ไงผมทำแบบว่าแบบไม่รู้อะฮะพอตอนนั้นมันช้าก็จริงมันเข้าโปรแกรมเนี่ยตอนที่โหลดหน้าวาสกีเนี่ยไอ้หน้าแบบไอ้เนี่ยฮะตอนนี้เข้าหน้าเกมกดสตาร์ทบัตทอนเนี่ยมันช้าก็จริงนะแต่พอเข้าไปเล่นเกมจริงมันไม่ช้าหรอกมันเป็นเพราะตัวโปรแกรมจำลองแหละฮะนี่คือผมใส่แผ่นเล่นเองเลยฮะเพราะว่าผมมีแผ่นเกมนี้อยู่สมัยเพย์ทูแล้วนะฮะต้องทำการนิวเกมใช่ไหมใช่ฮะโอเคมีรีโซเนมนะฮะแต่ยังไม่ปลดล็อกนะฮะเห็นไหมคือมันจะมีนิวเกมกับโหลดเกมผมเลือกนิวโหลดเอานิวเกมเลยฮะโอเคฮะตั้งชื่อก่อนนะฮะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะเนี่ยตั้งชื่อแบบพระเอกไหมเหมือนกับภาคอื่นที่ผ่านมาผมก็ตั้งชื่อตัวเอกตลอดนะเป็นแคสอะไรอย่างงี้นะหรือไม่ก็ตั้งชื่อเอาเป็น YTD ไหมล่ะเอา YTD ไหมหรือว่าเป็นแคสดีวะแคสดีวะพวกเราใช้พระเอกอยู่แล้วอะไม่เอาดีกว่าบางครั้งผมก็ไม่ได้ใช้ตัวแคสบางครั้งตอนแข่งรถจริงๆผมก็ไม่ได้ใช้ตัวพระเอกนะผมไปใช้ตัวอื่นเอา YTD แล้วกันนะฮะ YTD พอไหมแค่นี้โอเคแค่นี้พอแล้วนะฮะไม่เอาชื่อแคสดีกว่าฮะคือแบบเพราะมันจะซ้ำกับชื่อตัวละครนะฮะเอาเป็น YTD ดีกว่าโอเคฮะกดดอนไปนะฮะตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็เซฟซะมันจะมีเมมโมรี่การ์ดสล็อตหนึ่งนะฮะโอเคเซฟไปเลยฮะเซฟไปอันแรกสุดนะฮะโอเคฮะผมทำการเซฟปุ๊บเวลาจะเล่นเกมนี้ทุกครั้งนะฮะเริ่มใหม่หมดคือมันต้องเซฟตลอดนะฮะบอกไว้เลยเป็นภาคที่ผมชอบด้วยเพราะจริงๆผมไม่ได้อยากจะเล่นภาคนี้หรอกส่วนตัวนะคือพอผมไปเล่นภาค5ปุ๊บแคททวินเซเนตี้ใช่ไหมผมก็เลยนึกถึงภาคนี้เลยฮะอุ้ยต้องเล่นภาคนี้ให้ได้พอเล่นภาค5จบปุ๊บต้องเล่นภาคนี้ต่อให้ได้เลยอะไรอย่างงี้มันจะมี3โหมดนะมีซิงเกิลเพลเยอร์มีเอ็กซิ่งนะแล้วก็มีมัลติเพลเยอร์อันนี้คือมันเป็นระบบแลนนะอธิบายนะเห็นไหมถ้าคุณแบบสมัยก่อนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะก็ใช้ระบบแลนเพลย์เอานะฮะถ้าเล่นคนเดียวก็จะเป็นสปินสกีนะฮะโอเคแต่มองข้างล่างมันจะเป็นระบบแลนแต่ว่าผมเล่นแลนไม่หรอกครับเพราะ
ราะว่ามันไม่มีไอ้นี่ดิมันไม่มี PlayStation 2 2เครื่องมาจอนกันก็เลยแลนกันไม่ได้นะผมต้องกดซิงเกิลเพลเยอร์แต่มันก็มีหลายสภาพนี่มันซับซ้อนฮะมันมีหลายโปรแกรมไม่ใช่ดิมันมีหลายอะไรวะผมเรียกไม่ถูกดิฮะเค้าเรียกว่ามันมีหลายรูปแบบการเล่นแล้วมันก็มีหลายเค้าเรียกว่ามันมีหลายเมนูจะงงนะก็กดที่ซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะแล้วก็เรื่องอันแรกสุดเลยฮะก็คือ Enter the Park นะฮะเข้าไปที่สวนสนุกนะฮะสวนสาธารณะนั่นแหละฮะโอเคเริ่มเกมเป็นการเริ่มเกมไปรีบออกตรงนี้ทีฮะเพราะว่ามันกระตุกค้างเหลือเกินฮะเริ่มเล่นมานะมันเหมือนภาคหลักเลยนอกจากมันจะเป็นภาคแข่งรถแล้วเนี่ยนำการดำเนินเรื่องเป็นภาคหลักโอ้ดิโซท่านเข้าสู่วิกเกอร์แลนด์ของเรานะอันนี้เป็นอาณาจักรแห่งความสนุกแห่งความบันเทิงที่พวกเขาได้เปิดขึ้นมาที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์แห่งนักแข่งรถจริงๆเลยวินเดอร์คาร์ดมอเตอร์เวิลด์ถือว่ามันเจ๋งมากๆที่จะเปิดแห่งนี้ใช่ไหมล่ะท่านพิธีกรผมเลยขอพรีเซนต์เลยนะว่าอันนี้มันเจ๋งมากๆเลยผมรู้สึกขึ้นชอบกับสิ่งนี้มากเมื่อเปิดโดยเขามีชื่อว่าเขามีนามว่าไซบอร์กเป็นเครื่องมือเครื่องไซบอร์กเขามีนามว่าอินบีสเลเยอร์เขาเป็นคนเปิดสนุกนี้ขึ้นมาเป็นเราเป็นขัวเป็นสนสังแข่งเรานักแข่งรถทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้ทั่วทุกมุมโลกนักแข่งรถทุกคนได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ได้มาแข่งขันกันที่นี่ถือว่าเป็นการเดิมพันแล้วก็แบทเทิลรอยัลที่เจ๋งๆมากๆฉันว่ามันยิ่งกว่าแบทเทิลรอยัลนะมันเป็นการแข่งแบบว่าตัวต่อตัวซอโล่หรือไม่ก็เป็นมัลติเพลเยอร์หรือไม่ก็เป็นการแข่งแบบว่าแข่งกันเองอะไรก็ว่าไปนะถือว่าเป็นการแข่งที่โคตรเจ๋งมากๆเลยนะเว้ยเออนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกร่วมกันในการแข่งรถครั้งนี้อันนี้คือเป็นเหล่าสมหวังแห่งเหล่านักซิ่งของเราในโลกใบนี้เลยแล้วได้ผ่านผู้คัดเลือกไหมฮะมีทั้งหมดผู้คัดเลือกมีทั้งหมด8คนหลักๆนะนั่นแหละพวกคัดเลือกเนี่ยเขาจะต้องแข่งรถให้ชนะให้หมดแข่งรถชนะทุกคนผู้คัดเลือกต้องเป็นที่หนึ่งเนี่ยต้องมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นดูซิว่าใครจะคุยคนผ่านผู้คัดเลือกนี้คนต่อไปเรามาดูด้วยเฮ้ยตามมันให้ได้นะอันนี้ก็เป็นฉากที่แบบมันเกมแข่งรถเนาะฉากอาจจะไม่เนื้ออาจจะเรื่องอาจจะไม่ต่อจากภาคหลักโดยตรงนะแต่ว่าเนี่ยฮะก็คือแบ่งพรรคแบ่งพวกกันดร.เอ็นก็มีพวกของพี่แกนะก็จะมีดร.เอ็นนำทีมโดยดร.เอ็นโคเทคพวกดร.เอ็นนะแล้วก็ดีน่าโคเทคแล้วก็ดร.เอ็นกินนะแคร์เกมมีทางรอดแน่ดูนะฮะนั่นแหละฮะส่วนฝ่ายแคทแนะนำด้วยแคทบดีคูนโคโค่บดีคูนนะฮะแล้วก็คัทบดีคูนนะฮะนี่อันนี้คือคนนี้คือเป็นหุ่นยนต์ขึ้นไซบอร์กนะเขาเนี่ยเป็นคนสร้างวิกกินแลนด์แห่งนี้นะครับอาณาจักรแห่งสนุกแข่งเหล่านักแข่งรถพวกเขาทั้งสองฝ่ายได้มารวมตัวกันแล้วพังกันยับเยินเลยนี่เหรอผู้คัดเลือกที่เขาจะมาแข่งรถอ่ะไม่ได้เรื่องเอาซะเลยนะพังเละเทะเลยไม่ได้เรื่องเลยเออนี่เหรอวะที่เขาเรียกว่าเป็นนักแข่งรถฝีมือดีอ่ะทำจนเละเทะเลยโอเคเรามาเริ่มเกมดีกว่านะฮะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของคุณนะเนี่ยเนี่ยคุณตั้งคำสั่งของฉันนะเนี่ยฉันจะแนะนำอะไรบางอย่างให้คุณรู้นะรูปแบบการเล่นแม่งเหมือนภาคหลักมากครับคือเป็นสิ่งที่ผมชอบมากก็คือรูปแบบการเล่นเหมือนภาคหลักมากก็คือตรงเนี้ยมันให้เราเดินๆกุ้งๆเหมือนภาคหลักมากเลยฮะเห็นไหมฮะเหมือนภาคอะไรไหมเหมือนภาค5เนี่ยไม่ใช่ภาค5ตั้งแต่ภาค1ภาค2ภาค3ภาค4แล้วภาค5คือรูปแบบการเล่นเนี่ยฮะแบบเนี้ยมันเหมือนภาค5เลยเฮ้ยมันเป็นเกมแข่งรถจริงเหรอฮะมันเป็นเกมแข่งรถจริงฮะแต่ว่ารูปแบบการเล่นซิงเกิลเพลเยอร์คือมันเหมือนภาคหลักฮะแต่ว่ามันจะมีให้แข่งเหมือนกับภาคแรกเลยฮะเราพอเล่นปุ๊บใช่ไหมเราจะเข้าไปเล่นในวาร์ปรูมครับพอเล่นในวาร์ปรูมปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้เล่นคุณก็จะได้แข่งรถเออนั่นแหละมันจะมีให้ทางเล่นแบบธรรมดาและแข่งรถดูฮะภาคนี้ก็เหมือนภาคหลักเลยใช่ไหมเล่นนั่งก้มๆผมชอบตรงเหมือนของเนี้ยมันเหมือนภาคหลักไงฮะเราจะมาดูท่าภาคนี้กันนะฮะภาคนี้ก็จะมีท่าอะไรมาให้บ้างนะฮะภาคนี้มีท่าพิเศษที่ภาคอื่นไม่มีให้นะฮะภาคนี้มีท่านี่ไม่ให้ท่าปั่นนะฮะภาคนี้สามารถปั่นโลจะสามารถบินได้เหมือนกันนะฮะมันมีท่าสปินโลมาให้แต่ต้นเกมนะภาคนี้เออมันเหมือนภาคหลักเลยเนาะใช่ไหมใช่ฮะแล้วมันปั่นโลได้ไม่จำกัดนะฮะไม่เหมือนกับภาค3ภาค4ปั่นโลได้แป๊บเดียวหยุดใช่ไหมภาคนี้คือปั่นโลได้ไม่จำกัดนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ท่ากระโดดนะฮะกระโดดคือกระโดดได้2จังหวะนะฮะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ XO ยังมีอยู่นะครับกระโดดทับลงมานะฮะภาคนี้ไม่สามารถกด O แล้วสไลด์ได้นะสไลด์ได้ตัดทิ้งไปเลยฮะแต่จะมีท่านึงแหละที่ภาคอื่นไม่มีฮะโอเคมันทนท่าดีกว่าพวกสกุลสกิลอะไรนะเหมือนภาคเก่าๆนะฮะเนี่ยผมชอบเนี่ยไอ้การรูปแบบการเล่นเนี่ยมันเหมือนภาคเก่าเว้ยมันเหมือนภาคหลักเว้ยผมชอบมากเลยนะทำให้ผมชอบมากผมก็เลยหยิบภาคนี้มาเล่นคล้ายๆภาคแรกภาคแรกก็ภาคสปินออฟเหมือนกันนะแต่ว่ารูปแบบการเล่นเหมือนภาคหลักผมก็เลยชอบไงผมก็เลยหยิบมาเล่นนะแต่พวกภาคอะไรทีมเรซซิ่งพวกภาคแข่งรถภาคอื่นทีมเรซซิ่งอยู่ในโตคาผมไม่ได้เอามาเล่นนะเพราะว่าแล้วแบบการเล่นมันไม่เหมือนภาคเก่าๆคือให้เราขับรถอย่างเดียวไม่มีการให้เดินๆวิ่งๆงงๆอย่างนี้หรอกฮะเห็นมั้ยฮะแต่ว่าภาคนี้รูปแบบการเล่นมันไม่ใช่ภาคหลักอยู่แล้วมันจะเปลี่ยนจากการมันจะเปลี่ยนจากการไอ้นี่มันจะเปลี่ยนจากการเก็บพวกเก็บอะไรเก็บผลไม้เก็บผลไม้เก็บกล่องเก็บบล็อกอะไรก็ว่าไปนะมันก็ไม่มีละระบบภาคนี้มันจะเป็นการเก็บเหรียญนะฮะเห็นมั้ยฮะ
ขวามือนี่เป็นเหรียญนะขวามือนี่เป็นเหรียญเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหรียญเนี่ยเป็นเงินนะเอาเราสามารถสะสมเงินเนี่ยเพื่อไปซื้อตัวละครเพื่อไปสะสมเพื่อนำไปซื้อตัวละครได้เอาเงินเนี่ยไปซื้อตัวละครไปซื้อรถแต่งได้ไปแต่งรถได้นะแต่ขวามือนี่เป็นคริสตัลนะแต่เป็นท่านี้จะพิเศษหน่อยคริสตัลจะไม่ใช่สีคิตตันนี่จะไม่ใช่คิตตันเนี่ยจะไม่ใช่สีนี่ละคิตตันนี่มันจะไม่ใช่สีขวาไอ้ขวามือเนี่ยไอ้ซ้ายมือเนี่ยคิตตันเนี่ยมันจะไม่ใช่สีชมพูแล้วแต่คิตตันมันจะเป็นสีม่วงแทนนะครับเป็นคิตตันที่หายากกว่าสีชมพูมันเป็นภาคพิเศษนะมันก็มันไม่ใช่ภาคสปีดออฟนะครับอย่าเอาไปปนกันในเรื่องหลักนะฮะมันเป็นภาคเสริมนะฮะแต่ว่ามันทำออกมาได้เหมือนภาคหลักมากผมก็เลยหยิบภาคนี้มาเล่นนะฮะแล้วตรงกลางนี่มันจะมีด้วยนะภาคนี้จะไม่มีให้เก็บผลไม้ให้เก็บกล่องเก็บผลไม้เก็บสะสมเก็บเกาะเก็บผลไม้ครบ99ลูกได้ป๊อปไม่มีฮะไม่มีฮะบอกเลยไม่มีภาคนี้ไม่มีนะฮะบอกเลยเราขอเบาเสียงหน่อยนะฮะผมก็ลืมเบาเสียงเลยฮะเบาเหลือแค่4พอนะ4พอป่ะใช่ฮะเอาแค่นี้พอละภาคนี้นะฮะถูกไหมพระเอกเราก็ยังใช้ตัวเป็นแคสเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องอยู่ฮะเนี่ยฮะอันนี้คือถามว่ามันเป็นเกมแข่งรถไม่ใช่พี่มันภาคหลักของภาคหลักนี้เป็นเกมแข่งรถได้ไงมันเป็นเกมแข่งรถก็จริงครับแต่ว่าถ้าเอาถ้าคงเอาการดำเนินเรื่องอ่ะเหมือนในภาคหลักอ่ะเอามาใส่ในภาคนี้ทำให้คนอ่ะเหมือนกับว่าทำให้เรานึกถึงความหลังในภาคเก่าๆนะเห็นไหมพวกท่ากระโดด2จังหวะพวกท่าสปินในพวกท่าเอ็กโออะไรเงี้ยกระโดดทับเงี้ยมันเหมือนภาคหลักมากอะฮะผมก็เลยเอาเกมนี้มาเล่นไงฮะและการเก็บเหรียญนี่คือมันเป็นการเก็บเหรียญเพื่อปลดล็อกตัวละครนะฮะโอเคมันจะสอนท่าเราก็คือกด X นี่จัมป์ลงไปนะฟึบฟึบเห็นไหมโอเคฮะประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนะอันนี้คือเป็นการแนะนำเบื้องต้นนะฮะนี่เห็นไหมฮะฟึบ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 เห็นไหมฟึบโอเคฮะนี่แค่พาร์ทแรกนั้นนะเห็นไหมรูปแบบการเล่นคือมันเหมือนภาคหลักมากผมชอบอย่างเงี้ยนะถึงแม้ว่าเรื่องจริงมันเป็นเกมแข่งรถนะใช่ฮะแต่ว่ารูปแบบการเล่นเก็บตัวละครรูปแบบการเล่นเก็บตัวละครลับหรือเล่นดำเนินเรื่องอ่ะมันจะใช้การดำเนินเรื่องเหมือนภาคหลักเว้ยแต่ว่าพอเข้าไปแข่งจริงคือเข้าไปแข่งในวาร์ปจริงไหมก็คือแข่งรถแหละนั่นแหละฮะเป็นแบบนี้นะอธิบายสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะโอเคฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนเนาะเจอกันชมใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับทีนี้ก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นสำหรับภาคนี้นะผมจะได้ในภาคต่อไปนะที่จริงผมไม่อยากเล่นภาคนี้แต่พอดีผมไปเล่นภาคนี้เว้ยผมไปเล่นภาค5มารู้สึกคิดถึงภาคนี้พอเล่นภาค5เปิดเสร็จปุ๊บแฟลชแบ็คมันย้อนในอดีตมาเลยย้อนอดีตทวิภพทันทีฮะผมนึกถึงภาคนี้ก็เลยหยิบภาคนี้มาเล่นละกันประมาณนี้ใช่ฮะไปบ๊ายบายครับสวัสดีฮะคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นเฉยๆนะฮะ